ไอ้คนแจ้งความอ่ะมันเอาแคปมาจากในกลุ่มไลน์อือฮึมันไม่ได้บอกว่าเขาเปิดเขาไปตามทวีตของไอซ์แล้วเขาก็แคปมาเนี่ยแล้วก็นั่นคือหลักฐานเดียวคือเขาไม่ได้เล่นทวีตหลักฐานเดียวไม่ได้อะไรแบบนั้นอือฮึเขาได้หลักฐานมาจากการที่มันส่งต่อกันในกลุ่มไลน์ซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเป็นของไอซ์จริงหรือเปล่าเนี่ยถึงแม้ว่าโอเคคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เชื่อว่าไอ้มันทวิตหรือทวิตจริงๆนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะแต่ว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ยฝ่ายตำรวจมันมีโอกาสที่จะมีคนทำปลอมต้องพิสูจน์ให้ศาลสิ้นสงสัยว่าเป็นของไอ้จริงปรากฏว่าตำรวจอัยการก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานพอเพียงแต่โยงว่าเนี่ยมันมีเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของไอ้ลักษณ์ชนกกับเนี่ยกับบัญชีชื่อ Twitter อันนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เพียงแต่ว่าไม่ได้ไปพิสูจน์ว่าไอ้อันเนี้ยมันของตัดต่อหรือมันของจริงนะมันเป็นของจริงหรือของตัดต่อแล้วก็ปรากฏว่าคำพิพากษาของศาลที่ออกมากลายเป็นบอกว่าในข้อสงสัยเรื่องนี้ศาลกลายเป็นบอกว่าทำไมไม่ขวนขวายที่จะพิสูจน์ตัวเองคือบอกว่าไอ้ไปหาตำรวจแล้วก็ไม่เอามือถือไปไม่ได้เอามือถือไปให้ตำรวจดูเพื่อพิสูจน์ตัวเองทั้งบอกว่าไม่ได้เอามือถือมากลับไปเอาก็ได้อย่างเงี้ยเฮ้ยในมุมกฎหมายเราต้องถามกลับจุว่าแล้วตำรวจทำไมมันไม่ออกหมายเรียกขอดูมือถือล่ะทำไมตำรวจมันไม่ออกหมายขอดูมือถืออ่ะทนายเมย์เขาใช้คำว่ามันกลายเป็นแบบว่าหน้าที่ของจำเลยแล้วเหรอที่ต้องพิสูจน์การกล่าวหาใช่ไหมทั้งที่มันเป็นหน้าที่ของตำรวจอัยการที่ต้องพิสูจน์ให้ชัดว่าอันเนี้ยเป็นของจริงๆเลยมีทวีตของไอซ์ไม่ได้ตัดต่ออะไรเงี้ยปรากฏว่าตำรวจอัยการไม่ได้ทำหน้าที่นี้ไงแล้วศาลก็บอกว่าไอซ์ไม่ขวนขวายไอ้การไม่ขวนขวายมันจะไม่พิสูจน์ตัวเองว่าแสดงว่าทำจริงอ่ะ